วันนี้ผมจะเซสชั่นชื่อฟลักซ์ณขายดีนะฮะจริงๆแล้วจะเป็นการมาพูดว่าที่ขายดีเนี่ยเราทำอะไรกับฟลักซ์บ้างอะไรยังไงฮะก่อนอื่นนะครับผมชื่อก๊อฟนะครับผู้ดิเป็น System Architect Engineering Director Developer Learner Listener Reader Waiter Coffee Buyer ก็ทีมต้องการอะไรผมต้องทำทุกอย่างนะฮะไม่ค่อยมีสิทธิ์เลือกเท่าไหร่ครับลูกตามันขยับจริงๆนะฮะอันนี้ไม่ใช่เป็นอิลูชันผมเป็นกิ๊บไว้เฉยๆ agenda นะฮะก็คือก่อนอื่นผมจะพูดว่าขายดีเป็นใครเนาะเพื่อเซตคอนเท็กซ์ให้เราเข้าใจตรงกันว่าทำไมเราถึงทำอะไรแบบนั้นแล้วก็2คือเราจะไป cover ที่ว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้ Flux ครับสุดท้ายก็คือว่าเราใช้แล้วผลลัพธ์ของมันเป็นยังไงบ้างครับเริ่มที่ขายดีเป็นใครฮะอันนี้ marketing เขาบังคับให้ใส่มานะฮะสำหรับเดฟเราอ่านแต่ตัวเหลืองก็พอฮะขายดีเป็นแหล่งซื้อขายของออนไลน์สำหรับคนไทยง่ายสะดวกรวดเร็วฮะคือไอตัวสีขาวอ่ะมันไม่ง่ายแล้วมันไม่เร็วผมก็เลยทำสีเหลืองให้ฮะสแตทคร่าวๆปี2017ฮะมีคนไทยประมาณ35ล้านคนโดยประมาณจะเขาว่าไว้นะฮะเข้ามาใช้ขายดีมีไอเทมก็คือสินค้าที่เขามาลงขายเราเนี่ย12ล้านชิ้นในปีนั้นนะฮะแล้วก็มี 1.85 ล้านชิ้นที่ขายได้ในปี2017ฮะก็คือโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ 5,000 ชิ้นขายต่อวันนะหมดแล้วฮะขายดีคือใครมีแค่นี้แหละฮะผมไม่อยากพูดเยอะผมเจ็บคออ้อลืมบอกนะฮะพอดี2วันที่แล้วผมไปหาหมอมาแล้วหมอเขาสั่งห้ามพูดโดยสิ้นเชิงก็ถ้าเกิดผมพูดแล้วกระอักเลือดคือไม่มีใครวางยาพิษในน้ำกินได้นะฮะในการเลือกเฟรมเวิร์กนะฮะว่าคราทีเรียของเราเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งคือไลท์เวทฮะไลท์เวทในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าปิ้นโค้ดออกมาแล้วช่างดูว่ามันเบาไหมไลท์เวทที่หมายว่าการที่เราจะเอามาใช้เนี่ยมันมีข้อจำกัดที่มันบังคับว่าเราต้องทำตามมันเยอะไหมเช่นบอกว่าการจะใช้ตัวนี้ได้ต้องใช้คู่กับอันนั้นอันนี้หรือต้องเขียนโค้ดเป็นสไตล์นี้เท่านั้นอันนี้คือหนึ่งในคราทีเรียที่เราใช้สองคือเฟกซิเบิลฮะเฟรมเวิร์กที่เราใช้ต้องเฟกซิเบิลคือมันต้องทำงานได้หลากหลายเพราะว่าผมทำงานอยู่ที่ขายดีมา5ปีละไม่เคยมีครั้งไหนที่ requirement มันนิ่งเกินกว่า3เดือนได้เลยก็แล้วมันต้องเฟกซิเบิลฮะเพื่อตอบโจทย์ระดับหนึ่งสุดท้ายอันนี้คือ well maintained ฮะหมายความว่าต่อให้เฟรมเวิร์กหรือไลบรารีมันดีขนาดไหนเนี่ยถ้า last update มัน8ปีที่แล้วเนี่ยเราจะไม่ไปดูมันคือมันมีอะไรแปลกๆอยู่ก็นอกจากลาอัปเดตคือมันจะมีพวกว่าอิชชูว่ามีคนถ้ามีคนมาโพสต์แล้วเขามีการตอบหรือเปล่าหรือว่าแบบว่ามีการอัปเดตด็อกคิวเมนต์ให้เราดูง่ายๆไหมอะไรอย่างนี้อีกอันนึงที่สำคัญมากคือ testability ฮะคือตัวที่เราใช้เนี่ยต้องไม่มาขัดขวางความสามารถในการเทสแอปพลิเคชันของเราสองตัวแรกที่เราเลือกใช้นะฮะคือเป็นแบตช์แรกแล้วกันตัวแรกที่ใช้คือ bottle ฮะเป็น micro framework คล้ายๆ flux เหมือนกันฮะ bottle ก็ใช้โปรโตไทป์ไปกับโปรเจกต์หนึ่งคือทำงานได้ดีมากข้อเสียคือแค่ว่าทุกอย่างตอนนั้นแล้วกันมันทุกอย่างต้องอยู่ในไฟล์เดียวซึ่งพอเราจะสเกลกับงานที่มันแบบ complex มากๆมันเริ่มลำบากละตัวที่สองคือ falcon ฮะ falcon เป็น framework ที่เร็วแบบหูดับตับไหม้มากเร็วแบบเร็วไม่มีเหตุผลคือพอเราไปดูมันจริงๆแล้วเนี่ยอ๋อที่มันเร็วได้อะเพราะว่ามันไม่ทำอะไรให้เราเลยคือทุกอย่างคุณต้องทำให้หมดคือเขามี extension เบื้องต้นให้ใช้คุณอยากแบบแปลง Halo จาก HTTP เข้ามาจาก data ใน socket อะไรเงี้ยแบบถ้ามันเป็น object เนี่ยคุณทำเองได้หมดเลย Falcon อนุญาตให้คุณทำทั้งหมดเพราะฉะนั้นความเร็วมันอะแลกมากับ cost ที่เราต้องแมนนวลจัดการเองสองตัวนี้เป็นอย่างที่บอกว่าเป็นแบตช์แรกแล้วในกรณีของ Falcon นะฮะส่วนตัวผมชอบมันมากเพราะว่ามันเร็วแล้วแบบผมชอบทำอะไรเองผมไม่ชอบแบบสมบูรณ์แล้วมาประกอบมันไม่ค่อยสนุกแต่ว่าที่ไม่ใช้ Falcon เยอะข้างในเนี่ยฮะเพราะว่าเราทำงานเป็นทีมแล้วบางทีเราต้องคำนึงถึงคนเข้าคนออกการที่จะเทรนที่คนใช้ Falcon ได้เนี่ยมันต้องเทรนทีละส่วนความคุ้มค่ากับเทรดออฟเรารู้สึกว่ามันไม่คุ้มเราก็เลยเลือกใช้ Flux ฮะ
ลักมีใครในนี้ไม่รู้จักฟลักไหมฮะฟลักเป็นไมโครเฟรมเวิร์กถ้าคนนั้นไม่รู้จักคนนั้นอยู่ขายดีนะฮะถ้าไม่รู้จักก็เดี๋ยวคุยกับ HR ด้านนอกนะฮะฟลักเป็นไมโครเฟรมเวิร์กนะฮะก็ในตระกูลนี้มีเยอะมากเรียกว่าไงดีคือหลักๆแล้วมองว่ามันทำเราติ้งของตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้ละกันจริงๆมันทำได้เยอะกว่านั้นแหละฮะแต่ว่าผมไม่อยากอธิบายเยอะเพราะว่าเซสชันนี้มันการเซสชันว่าใครดีใช้ฟลักยังไงทำไมไม่ได้มาบอกว่าฟลักคืออะไรนะฮะคำถามหนึ่งของเรานี่สำคัญมากเลยฮะต้องตอบให้ได้ฮะฟลักสเกลเลเวลหรือเปล่าตอนที่เราเริ่มเนี่ยไม่ว่าเราพิกอะไรก็ตามเนี่ยหนึ่งเป็นคำถามที่เราต้องถามให้ได้แล้วก็เราไป Google ก็เจอว่าก็มีคนถามเยอะอยู่นะซึ่งต้องบอกก่อนว่า scalable เนี่ยหรือ scalability เนี่ยมันคืออะไรถ้าอ่านไม่ออกไม่เป็นไรเพราะไม่ได้อยากให้อ่านนะฮะใส่มาเฉยๆคือผมสรุปใจความให้ง่ายๆว่า scalability เนี่ยเป็นเรื่องของความสามารถหรือความยืดหยุ่นในการรับทราฟฟิกที่เข้ามาจากข้างนอกหรือเข้ามาในตัวเซอร์วิสละกันคือในดีเทลมันจะเยอะกว่านี้แต่ว่าสำหรับมันเป็นเซสชันเบื้องต้นเนาะเอาแค่นี้แล้วพอแล้วซึ่งหลักๆแล้วเขาจะทำกันอยู่2ส่วนฮะ scale up เป็นการบอกว่าเฮ้ยเครื่องเดิมมันรันไม่ได้แล้วอ่ะมันเริ่มแบบรับโหลดไม่ได้แล้วทำไงดีเราก็เอาเงินแก้ปัญหาฮะ up สเปคเข้าไปเหมือนบรูซแบนเนอร์ฮะพอเครื่องแก้ปัญหาไม่ได้แล้วก็เรียกฮักคือเข้ามาแก้ก็จะทำงานได้ดีขึ้นทุ่มแรงได้ด้วยราคาที่มากขึ้นส่วนอีกวิธีนะฮะเป็นการ scale out เมื่อกี้ scale up เป็นการทำให้เครื่องเดิมมันแข็งแกร่งขึ้นเนาะอันนี้ scale out เป็นการเพิ่มเครื่องฮะใช้เงินแก้ปัญหาเหมือนกันฮะไม่ใช่ contrast นะที่พูดเนี่ยแต่อยู่ที่ว่าการ scale out ข้อดีคือถ้าคุณนึกถึงการ scale up อะฮะสุดท้ายแล้วมันจะไปตันที่ฮาร์ดแวร์คุณไม่สามารถมี CPU หรือที่เป็นอนันต์ได้ถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยการ scale out เลยเป็นที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากกว่าในสมัยใหม่เพราะว่าคอสของเครื่องเล็กๆอ่ะมันถูกกว่าแล้วคุณก็ยัดเครื่องเข้าไปเรื่อยๆกี่เครื่องก็ได้นะฮะก็ข้างหลังเป็นอัลตรอนนะฮะเหมือนกับเป็นเซนทรีก็เก่ามากแล้วคิดว่าทุกคนคงได้ดูนะฮะตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างของ Flask ที่เป็นโค้ดในขายดีเลยฮะที่ผมเซนเซอร์บางอย่างออกไปแล้วเอาไปก็คงไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแต่นี่คือแบบเป็นมินิมัมไม่เชิงมินิมัมละกันแต่ว่าถ้าเกิดใช้ Flask เนี่ยฮะจะเห็นว่าข้างบนเนี่ย import Flask มาปุ๊บสร้างแอปแล้วเขียนฟังก์ชันใส่ annotate ไว้ข้างมันเป็น wrapper decorate มันปุ๊บเนี่ยได้ API แล้วฮะจบเลยเอาตาแล้วใช้ได้เลยคือ e ข้างล่างเนี่ย e ข้างล่างเนี่ยไม่ต้องสนใจด้วยเนี่ยประกาศตรงเนี้ยปั๊บเนี่ยจบแล้วฮะได้เลยนี่คือ Flaskเรียกง่ายมากอย่างอันนี้ถ้าเราเรียกเข้ามาที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมมาที่พิงเรียก get มาปุ๊บก็จะได้ response ตัวนี้กลับออกไปหรือถ้าบอกว่าคุณอยากสร้างเป็นเว็บเซอร์วิสแบบที่เป็น restful ฮะ flask ก็ตอบโจทย์ได้ที่ว่าคุณก็ใช้ flask restful resource คำว่าคุณก็ import เข้ามานะฮะแล้วก็ระบุว่าตรงนี้เป็น resource นะแล้วก็สร้าง method สำหรับ support get จบแล้วเหมือนกันฮะ flask นี่เป็นเรียกว่ามีทุกอย่างที่สำหรับคนขี้เกียจเหมือนผมอะอันที่3ครับเป็นเรื่องของไฟล์อัปโหลดโค้ดดูน่ากลัวดูเยอะขึ้นผมได้ดูว่าจริงๆแล้วอะเราอัปโหลดรูปขึ้นมาใช่ไหมฮะตัวเนี้ยฟังก์ชันอันนี้ผมลืมเอา annotation มาคือเรียกเนี้ยปุ๊บก็ได้ไฟล์เลยแล้ว API ของที่ Flask ใช้อะฮะมันเป็นตัวเดียวกับไฟล์ของ Pythonคือคุณรีดท่าเดียวกันเลยท่าไหนที่คุณอ่านไฟล์โลคอลได้คุณก็ใช้อันนี้ได้นะฮะทีนี้มีตัวอย่างของขายดีไหมผมเชื่อว่าหลายๆคนเข้ามาดูที่นี่นะฮะเพื่อสิ่งนี้แหละซึ่งผมยังไม่บอกก่อนจะผมจะบอกเนี่ยเข้าใจก่อนว่าที่ขายดีเนี่ยเราใช้เป็นไมโครเซอร์วิสมีใครรู้จักไมโครเซอร์วิสไหมฮะโอเคอธิบายนิดนึงเป็นเลแมนเทอมเพื่อให้จะเข้าใจง่ายๆเนี่ยฮะไมโครเซอร์วิสคือเซอร์วิสที่เราแตกย่อยเล็กๆเพื่อให้เราคอนโทรลมันได้ง่ายขึ้นสมัยก่อนเนี่ยฮะเราอาจจะเป็นว่ามี
เครื่องหนึ่งใหญ่มากมีทุกอย่างมี UI มีเฟสโลจิกมี Data Access Layer ไว้ตรงนี้ถูกไหมฮะแต่พอมาเป็น Microservice เนี่ยเราสามารถแยกย่อยได้ตามความจำเป็นของแต่ละธุรกิจเช่นเราบอกว่าอันนี้อาจจะเป็น Microservice นี้เกี่ยวกับขอไปฮะเกี่ยวกับตัว Member ก็คือดึงข้อมูลของ User โดยเฉพาะ Service นี้เกี่ยวกับข้อมูลของการหาซื้อหรือการลงขายแต่ละตัวพอมันดูแลเฉพาะงานของมันแล้วเนี่ยฮะก็คือสโคปของตัวเซอร์วิสมันจะเล็กลงพอเล็กลงแล้วอ่ะที่เราได้ขึ้นมาคือ scalability เราจะคอนโทรลมันได้ง่ายขึ้น testability เราจะมีรู้สโคปที่ชัดเจนซึ่งของพวกเนี้ยมันขึ้นอยู่กับ business และมี cost trade off เสมอถ้าคุณ micro service แล้วคุณแตะทุกอย่าง micro service มันก็จะมี cost ของพวก network อะไรอย่างนี้ตามเข้ามาด้วยก็ต้องหาบาลานซ์ฮะแล้วก็สุดท้ายก็อยู่ที่เงินด้วยฮะอันนี้ตัวอย่างจริงนะฮะผมรันให้ดูว่าที่ขายดีเนี่ยอันนี้ผมแคปมาจาก Android App นะฮะวันก่อนเลยถ้าใครมี Android App ลงไว้เนี่ยเปิดดูตามได้นะฮะไม่มีไม่เป็นไรก็ลงก็ได้ผมแค่อยากให้คนลงแอปเฉยๆเป็น landing page ฮะหน้าแรกเข้ามาปุ๊บจะเห็นเลยว่าเรามีหมวดหมู่อะไรบ้างอยู่ข้างล่างฮะส่วนข้างบนจะเป็นหมวดแนะนำคือเวลานั้นที่เราอยากให้คนรู้จักข้างบนเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่มันไดนามิกคือว่าเราจะเปลี่ยนวันนี้อาจจะเป็นมือถือหรือตอนเย็นนี้อาจจะเป็นแบบเป็นบ้านแทนเป็นคอมพิวเตอร์เป็นตั๋วไพคอนวันที่2มาฟังวันแรกแล้วใครดีพูดอะไรก็ไม่รู้ก็เลยขายทิ้งอะไรอย่างนี้ซึ่งตรงเนี้ย Flux เป็นคนเซอร์วิสที่เราใช้ก็รันด้วย Flux หรือในส่วนของการลงขายสินค้าตรงนี้ฮะก็เป็น Flux เหมือนกันส่วนของการอัปโหลดรูปก็เราลงขายของเนาะมันก็ต้องอัปโหลดรูปขึ้นมาแล้วก็การสเกลของรูปที่เอาขึ้นไปแล้วอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เป็นฟลักการหาซื้อของนะ browsing คือพวกรายการประกาศที่ลงขายตรงเนี้ยฮะทั้งหมดเนี่ยมาจากฟลักเลยแล้วก็แต่ละอันตรงหัวมุมเนี่ยฮะมันจะมี top ad delivery เป็นเพจเซอร์วิสของเราที่ช่วยในการขายอันนี้ marketing tie in ล้วนไม่เกี่ยวกับคอนเทนต์ซึ่งตรงนี้จะได้มาจริงๆแล้วเซอร์วิสเองมันก็รันเป็นฟลักซ์เหมือนกันการค้นหาสินค้าพวกบอกว่าเลือกหมวดหมู่อย่างอันนี้ครับเป็นคอมโดมิเนียมใช่ไหมผมเลือกห้องนอนเลือกห้องน้ำระบุราคาซื้อมือหนึ่งมือสองเซอร์วิสที่จัดการห้องนี้ก็เป็นฟลักซ์ในส่วนของ Data ของโปรไฟล์นะฮะว่ายูเซอร์คนนี้มีชื่ออะไรบ้างใช้บริการอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยฮะก็มาจากฟลักซ์เหมือนกันแล้วก็เป็นขายดีเอ็กฮะขายดีเอ็กเป็นเคอร์เรนเป็นหน่วยของเราที่เราเอาไว้ใช้ซื้อโปรดักต์ฮะว่าคือปกติเราต้องไปซื้อเอ็กอะไรเงี้ยซึ่งรายการว่าซื้อได้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยฮะตัวเซอร์วิสข้างหลังก็ผ่านฟลักซ์มาส่วนหนึ่งเหมือนกันในส่วนของแอดเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือที่เราเอาไว้ดูสำคัญในด้านล่างเนี่ยฮะว่าคือสินค้าที่เราลงไปขายไปเนี่ยฮะมันมีผลลัพธ์ดีขนาดไหนมีคนดูเยอะขนาดไหนอันนี้ก็ฟลักซ์ฮะในส่วนของประกาศของเราเองเนี่ยฮะว่าออนไลน์หรือยังหรือเราต้องเข้ามาจ่ายเงินอะไรเงี้ยพวกนี้ก็ฟลักซ์จะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยที่พูดเนี่ยไม่ได้จะมาโชว์ให้เห็นว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างจริงๆก็ใช่แหละแต่ไม่อยากพูดแต่เนื่องจากผมเป็นคนตรงไปตรงมาครับผมก็เลยเล่าให้ฟังคือบอกว่ายูสเคสเราเยอะเนี่ยซึ่งเท่าที่ผ่านมาฟลักซ์ก็ตอบโจทย์เราได้เป็นส่วนใหญ่ทรยศไม่ไปต่ออ้าวโทษนะฮะรู้สึกเหมือนผมว่าเน็ตจะหลุดเยอะฮะที่พูดมาเมื่อกี้ส่วนตัวผมก็ว่าเยอะแต่ว่าเยอะขนาดไหนเนี่ยฮะคือสิ่งนี้อันนี้เป็นอาณาจักรขายดีคร่าวๆที่แคปมาให้ดูฮะส่วนที่เป็นสีเขียวเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่เราใช้ Flux ประกอบในการเซิร์ฟส่วนที่เป็นสีขาวเนี่ยคือไม่ได้ใช้เป็นอย่างอื่นอีกอันนึงที่สำคัญมากครับเพราะเรามีเซอร์วิสเยอะมากสิ่งที่เราดูตลอดครับเป็นเรื่องของการเทสติ้งเป็นเรื่องการควอลิตี้คุมคุณภาพของตัวเซอร์วิสเราว่าทำไงให้ขึ้นไปแล้วมีโอกาสล่มน้อยที่สุดมีบั๊กน้อยที่สุดผมใช้คำว่าน้อยที่สุดไม่ได้บอกว่าไม่มีนะฮะดังนั้นบางทีมันก็ล่มบ้างมันก็เป็นธรรมชาติของมัน
ก็ตัวนี้อย่างมันก็จะรันพวก unit testing หรือว่าเป็น acceptance test ก็คือแต่ละ service จะเป็น define ออกมาฮะแล้วก็รันเราก็จะมี Jenkins pipeline ตัวเนี้ยที่จะเป็นตัวเช็คซึ่งในส่วนของ Flask เองอ่ะเขาก็ให้ตัวไอ้ test client ทั้งบนตัวสีเขียวที่ผมชี้ลูกศรนะฮะสนใจแค่สีเขียว2อันก็พอฮะว่าพอคุณทำ test client ปุ๊บอ่ะมันไม่ต้องรันตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์จริงๆก็ได้คุณสามารถเรียก request ไปที่อื่นแล้วใน test คุณไปบอกว่าคุณอยากรู้ว่าถ้าเกิดเรียกservice ชื่อ ping ใช่มั้ยฮะเรียก ping เข้ามาปุ๊บมันต้องไป ping database จริงมั้ยก็คือตัว app.post ที่เห็นด้านล่างนะครับมันจะเรียก request post ไปอีกทีนึงซึ่งตัวนั้นมันจะเป็นแค่ตัว test คือเราไปสามารถไป observe มันได้ว่ามันทำงานจริงหรือเปล่าในเรื่องของ performance ฮะอยากอันนี้มันบาร์ที่เห็นเนี่ยฮะอันนี้เป็นของจริงแคปมาจาก service ตัวนึงจะเห็นพีคตรงนั้นจะอยู่ประมาณ 4,000 รีเควสต่อ10วินาทีก็คืออันนี้นี่เป็นหนึ่งในเซอร์วิสที่ Flask เป็นคนเซิร์ฟตัวส่วนสีไม่ต้องสนใจฮะอันนี้เป็นจำนวนล้วนๆเมื่อก่อนเคยได้เยอะกว่านี้เอาว่าตอนหลังนี้มันเพิ่มเป็น requirement ของเราหลายอย่างไปฮะ response time ฮะเฉลี่ยอันนี้คือของปีที่แล้วฮะอยู่ที่ประมาณ250มิลลิเซกช่วงที่เราพีคเนี่ยเราซัดไปได้80มิลลิเซกคือเร็วจนขนาดที่เราต้องมาเช็คว่ามันมอนิเตอร์ลิงมันผิดหรือเปล่านะฮะนะแต่ก็คือมันก็โตมาตามฟังก์ชันอนาคตของ Flask กับขายดีจะเป็นยังไงเป็นคำถามที่น่าสนใจคือเท่าที่ผ่านมาตัว Flask เองเนี่ยตอบโจทย์เราได้เกือบทุกอย่างผมยังไม่เจอ requirement ว่าคือที่ขายดีจะมีวัฒนธรรมอย่างนึงที่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณใช้อยู่อ่ะมันไม่ตอบโจทย์ที่คุณพยายามทำจริงๆคุณ challenge ได้คุณบอกเลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อันนั้นแทนอ่ะแล้วมาคุยกันได้ว่าคือมันเป็นอย่างที่คุณคิดจริงหรือเปล่าเคสของคุณคืออะไรคุณมีอะไรเป็นการวัดซึ่งสำหรับ Flask ที่เราใช้เนี่ยมันแทบไม่เคยโดน challenge เลยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะวิธีการแตก service เรามันช่วยให้ traffic ที่มันเข้ามาแต่ละอันมันไม่เยอะมากคือเราเป็น micro service เนาะพอเขาอยากใช้โปรไฟล์เขาก็ไปหาโปรไฟล์อย่างเดียวเขาไปใช้ searching ก็ไปหา searching อย่างเดียวมันไม่เหมือนกับตอนที่เราเป็น monolithic สมัยก่อนคือไม่ว่าเราจะเรียกอะไรอ่ะมันก็เข้ามาที่เดียวกันมีตัวหนึ่งที่ต่างกันฮะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า BFF Best Friend Forever คลีเช่สุดๆไม่ใช่ฮะมันคือ Back End for Front End เป็นหนึ่งใน area ใหม่ที่เรากำลังขยับเข้าไปจัดการมันอยู่ฮะปัญหาที่เราต้องใช้มันเนี่ยฮะคือว่าที่ภาพเนี่ยมันเป็น installation ของ Android application ของขายดีแต่ละเส้นเนี่ยจะบอกถึงเวอร์ชันที่เกิด adoption เห็นไหมฮะมันจะเริ่มจากลอยๆอยู่กลางอากาศแล้วมันก็ขึ้นไปสุดแล้วมันก็ลงที่มันเป็น pattern เนี่ยฮะเพราะว่าเราออกแอปเวอร์ชันใหม่เป็น iteration เป็น interval ที่เห็นชัดเจนนะฮะแต่สิ่งเดียวที่เราจะเห็นชัดเจนคืออีเส้นเนี่ยมันไม่เคยลงมาข้างล่างสุดเลยซึ่งตอนแรกเราเข้าใจว่าอ๋อคือ Google Play มันคงแบบเอาเฉพาะเครื่องที่ลงไปแล้วใช่ไหมแล้วแบบบางทีแบบเขาอาจจะไม่ได้ใช้แล้วมันก็เลยไม่เอาออกซึ่งเมทริกตัวนั้นมีเมื่อก่อนใช้ซึ่ง Google Deprecate ไปแล้วอันนี้คือ device ที่ active 30วันล่าสุดนะมันก็จะเห็นว่ามันมีคนที่มันไม่อัปเดตจริงๆนะแอป Android application ตัวแรกที่เราปล่อยฮะ2013หน้าตาเหมาะกับ2013มากต้องบอกว่าเราด้านหลังบ้านเราเนี่ยเรามีแดชบอร์ดในการมอนิเตอร์ทราฟฟิกที่มันเข้ามาฮะซึ่งมันยังมีคนใช้แอปพลิเคชันเวอร์ชันราวๆนี้อยู่ประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเขาไม่ยอมอัปเดตแล้วมันก็ใช้งานจริงด้วย
อีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่เราให้เราคิดคือว่าพอเราเป็นไมโครเซอร์วิสแบบเพียวๆแบบว่าเราโตแบบออร์แกนิกมากอ่ะคือแบบไม่ได้คิดอะไรเยอะเจอปัญหาก็แก้ไม่เจอก็ใช้ไปก่อนมันก็เลยมาว่าพอเราแตกไมโครเซอร์วิสเยอะเนี่ยภาระมันไปตกอยู่ที่ฝั่งแอปฝั่งไคลเอนต์ไซด์ทั้งหมดเพราะว่ากว่าเขาจะได้ data อะไรเนี่ยเขาต้องไปเรียกเซอร์วิส1กลับมาเอา data ไปเรียกเซอร์วิส2เสร็จแล้วมาประกอบเซอร์วิส3กว่าจะได้ของที่มันออกมาจริงๆแล้วอ่ะคือมันตั้งกี่ราวทริปอ่ะแล้วนึกภาพว่าบางคนอยู่แบบเน็ต 2G เงี้ยคือแบบวิ่งอืดมากอ่ะมันก็จะแบบมันก็ทำให้แบบเราเริ่มมีปัญหาในการใช้งานบางส่วนซึ่งตรงเนี้ยฮะเป็นฟังก์ชันใหม่ที่บอกตอนนี้คือตัว BFF ที่เราทำไว้ก็คือเป็นมองว่ามันเป็นณตอนนี้มันยังเป็น API Gateway อยู่เป็นตัวที่คอนโทรลทราฟฟิกของฝั่ง client side ฮะให้มาเรียกมาที่ API ตัวนี้แล้วเราจะคอนโทรลได้ว่าสิ่งที่เราอยากจะส่งไปหา downstream ทั้งหลายเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราทำอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งเพราะว่าจะเห็นว่าเมื่อหน้าที่แล้วอะคือสไลด์มันไม่สไลด์คือแอปเขาไม่อัปเดตถูกไหมฮะแล้วบางทีเวลาเราอยากเปลี่ยน payload หรืออยากเปลี่ยน data อะไรบางส่วนเงี้ยมันทำไม่ได้ทำให้เวลาเรียกมาที่ downstream เนี่ยข้างใน service แต่ละตัวเนี่ยมันจะเริ่มแบบมีปัญหาเยอะว่าแบบเฮ้ยแล้วเคสนี้จัดการไงเคสนี้จัดการยังไงเคสนี้จัดการไงเราก็เลยบอกว่าสเต็ปแรกของการแก้ของเราคือเสียบ BFF ตัวนี้เข้าไปก่อนแล้วเราก็รู้ว่าเพราะว่าเรา request เข้ามาเราจะรู้ว่า request ที่เข้ามาเนี่ยมาจากแอปเวอร์ชันอะไรเขาเรียก API เวอร์ชันไหนแล้วเราทำการปรับ data ตัวเนี้ยให้เหมาะกับdownstream service เวอร์ชันนั้นๆเพื่อที่จะลดภาระของคนที่ดูแล downstream service ข้างล่างให้มันจัดการง่ายขึ้นไม่ต้องมา handle แบบ10เวอร์ชัน20เวอร์ชันนะซึ่งเมื่อกี้เป็นแค่น้ำฮะพรุ่งนี้ของจริงสาระล้วนๆคิดว่าก็ไม่ได้เตรียมกันอยู่เหมือนกันว่าจะพูดอะไร9โมงเช้าฮะก็เป็นเรื่องของ back end for front end ว่าเราใช้อะไรตัวนี้ไม่ใช่ Flask ฮะเราอยากรู้ว่าเราใช้อะไรคือมันดียังไงมาฟังตอนเช้าฮะกลับมาที่อันนี้นิดนึงอย่างที่บอกว่าอันนี้มันเป็นเวอร์ชั่น simplify ตัว service หลังบ้านที่เราใช้ทุกวันเนี้ยฮะตัวไมโครเซอร์วิสทั้งหมดที่อยู่ในตัวออโตเมตไพป์ไลน์ใน Jenkins ที่เห็นเมื่อกี้ฮะคือมันเยอะถึงขนาดที่ว่ากดใน Jenkins น่ะดูหน้าเดียวไม่หมดต้องกด next ไปหน้า2คือมันเยอะมากแต่ว่าที่ให้เห็นตรงเนี้ยเราแค่ simplify มันขึ้นมาให้เข้าใจง่ายๆแค่จะบอกว่าเราต้องการคนฮะก็ถ้าสนใจนะฮะ HR อยู่ด้านหน้าฮะในส่วนของ Flask เนี่ยในมุมของขายดีก็ประมาณนี้ฮะอย่างที่บอกคือกลัวว่าจะไม่ได้อะไรเยอะแต่ว่าใครที่เรียนเนี่ยคือบางอย่างเราก็บอก Public ไม่ได้เพราะบางทีเขาก็ต้องดูเป็นเรื่องของเงินเป็นเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะเข้ามาเกี่ยวแต่4ข้อที่พูดถึงจำได้ไหมฮะว่า4ข้อมีอะไรบ้างไม่ได้ละผมเข้าใจฮะ4โมงผมก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันเราก็ปล่อยให้มันผ่านไปแล้วกันฮะจะได้ไม่ต้องเข้าไปไม่ใช่สิมี lightweight ใช่ไหมฮะมี flexibility มี well maintain แล้วก็มี testability 4ข้อ4ข้อนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรไม่เคยเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ทุกคนในทีมจะต้องคิดเสมอเวลาจะเสนออะไรใหม่ๆเพราะว่าถ้ามันไม่คิดมันจะไม่ผ่านมันจะเสียแรงฟรีนะฮะก็ไม่ค่อยดีเทลเยอะมากเพราะว่าถ้าอยากรู้ดีเทลลึกกว่านี้เนี่ยแนะนำว่าเรามาแคชอัพกันข้างนอกนะฮะจะได้คุยกันว่าใครมีคำถามอะไรเคยใช้แล้วเจออะไรบ้างฮะก็ขอบคุณทุกคนที่มาฟังนะฮะก็อย่างที่บอกฮะ hiring นะฮะลิงก์ครับ bit.ly ครับ KD Career ขายล้วนๆฮะตัวคอนเทนต์ตรงนี้จริงๆก็จบแล้วครับผมก็ใครมีคำถามอะไรไหมฮะมีคำถามอะไรไหมครับผมขอถามแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับก็คือว่ามันมีนอกจากไอ้ตัวนั้นที่เป็น front end to back end ที่ไม่ได้ใช้ไอ้ตัว Flask เนี่ยทำไมตัวอื่นไม่ใช้ถ้ามันดีขนาดนั้นทำไมไม่ใช้ให้หมดเลยอย่างเงี้ย
ป็นคำถามที่ดีฮะคำตอบพรุ่งนี้ 9:00 นครับขอบคุณครับขอคำตอบคร่าวๆดีกว่าดังไปฮะขอคำตอบคร่าวๆก่อนดีกว่าครับนอกคร่าวๆเหรอฮะส่วนหนึ่งแล้วอย่างที่บอกว่าเราอนุญาตให้คน challenge ได้ว่าเซอร์วิสที่ใช้เนี่ยหรือไลบรารีที่ใช้อะฮะมันควรจะเป็นอะไรเพื่ออะไรคือเราไม่อยากบังคับว่าเรามีมาตรฐานแบบนี้คุณต้องใช้แบบนี้ไปตลอดบางครั้งนิดมันต่างกันพอเรามาคุยกันแล้วอะพอ challenge แล้วเรารู้สึกว่าคนสิ่งที่คนนี้เสนอมาเนี่ยมันฟังขึ้นสเต็ปต่อไปที่เราต้องพยายามทำอะคือเราต้องการ prove ว่ามันดีสำหรับโปรดักชันจริงๆใช่ไหมดังนั้นการที่เราใช้ตัวอื่นเนี่ยมาแทน Flux ตัวนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ใช้ Flux ใครที่เหลี่ยแรกของการเทสตัวนี้ฮะคือว่ามันต้องสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็น Flux ได้อย่างง่ายๆด้วยคือต้องมีคุณต้องมี Exit Strategy ของการใช้ Framework ตัวนี้กรณีที่มันเฟลนะซึ่งพอคุณมีอันนี้แล้วอะเราอนุญาตว่าโอเคคุณสามารถคุมคุณภาพได้คุณรู้ว่า Mean Time to Recover ในกรณีที่มันพลาดอะคืออะไรจากนั้นน่ะถ้าคุณอยากเทสบน Productionคุณมาวางแผนร่วมกันกับทีมว่าทำยังไงได้บ้างพอเห็นของจริงแล้วอ่ะเราถึงตัดสินใจได้ว่าสิ่งนี้มันเหมาะกับเราในอนาคตหรือเปล่าดีพอไหมฮะคิดเองสดๆเมื่อกี้เลยฮะคนหล่อครับใช่ไหมฮะพูดถึงหน้าตาใช่ไหมมีคำถามอื่นอีกไหมครับถ้าไม่มีคำถามถ้าไม่มีคำถามแล้วก็ขอบคุณคุณก๊อฟมากครับผมถ้ายังไงก็เสิร์ชชั้นสัตว์ไป 9:00 ขอบคุณฮะดีฮะช่วยกันทำงานขอบคุณครับขอบคุณครับ